สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน Demon Slayer นะฮะกับตัวของ DF นั่นเองตัวนี้เป็นเนซึโกะนะฮะตอนล่างตัวจิ๋วนั่นเองเป็นตัวที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะมาเป็นถุงเดียวนะฮะตัวนี้ก็คือจะมาเป็นตัวเต็มๆ1ตัวกับฐาน1อันนะฮะนี่2ช่องแบบนี้มาให้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวนะฮะเขาก็จะมีเป็นพลาสติกหุ้มระหว่างชุดกับตัวผมมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็แกะออกก่อนนี่เดี๋ยวเราแกะออกมาจากถุงฐานนะฮะก็เป็นตัวทึบแบบนี้นะฮะนี่โอเคตัวเนนะฮะอันนี้ก็คือจะมาเป็นตอนล่างกระเปียกนะฮะชุดก็คือจะหลวมๆโคกๆนะฮะผมยังยาวติดพื้นมาเลยเราไล่สีตัดตรงแค่ตรงนี้นะฮะนี่หน้าก็ยังกระบ้องเหมือนเดิมเป็นหน้าทรงน่ารักเลยนี่ชุดก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ลายก็จะคือฉลุลงไปนะฮะจะเป็นบุ๋มลงไปข้างล่างข้างในนะนี่ตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวโผล่มาแต่ขานะครับอันนี้จะเป็นตัวตันหมดเลยนี่ตัวนี้ถ้าไม่ใส่ฐานก็ตั้งได้นะนี่นะครับจะตั้งได้ปกติเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่ฐานเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะมีรูอยู่นะครับอันนี้ฐานก็จะเป็นฐานแบบเสียบรูนั่นเองรูจะมีรูเล็กรูใหญ่นะฮะต้องสังเกตดีๆก่อนก็ได้นี่อันนี้ก็จะประมาณนี้เลยรายละเอียดก็คือจะเป็นเหมือนตาม DXF ทั่วไปนะครับไม่ได้ไฮไลท์สีหรือว่าอะไรส่วนไหนเท่าไหร่นะฮะความสูงก็คือจะไม่ได้สูงมากนะฮะเพราะว่าจะเป็นตัวไซส์เล็กเนาะเนี่ยจะเป็นลายไซส์ของเนซึโกะตัวเด็กอยู่แล้วทีนี้ความสูงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอยู่ที่10เซนนะฮะตัวนี้จากฐานตรงนี้ถึงหัวเนี่ยอยู่ที่10เซนก็คือไม่ได้ใหญ่ตัวค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ว่าอย่างว่ามันเป็นตัวเนซึโกะตอนที่กลายร่างเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วนั่นเองก็คือจะสูงประมาณนี้นะฮะโอเคใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ